รี่ไฟฟ้านะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ที่บริษัทบุหรี่เขาผลิตขึ้นมามูลเหตุที่ผลิตขึ้นมาเพราะว่าบุหรี่มวนเนี่ยสังคมทั่วโลกปฏิเสธกันมาแล้วมันก็ยอดขายก็เริ่มลดนะฮะเด็กๆก็ไม่เอาเด็กก็ไม่สูบเพราะฉะนั้นคนสูบก็น้อยลงน้อยลงนะฮะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาออกมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ทำให้เกิดความร้อนนะฮะความร้อนต่อน้ำยาที่เขาเตรียมขึ้นมาน้ำยาที่เตรียมขึ้นมาเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเขาสกัดนิโคตินจากใบยานะแล้วก็มาผสมสารเคมีเยอะแยะเลยนะฮะที่จะเป็นต้องเป็นตัวสารละลายเวลาที่มันถูกความร้อนสามารถจะออกเป็นไอนะไอออกมาแล้วก็มีสารปรุงแต่งกลิ่นรสเยอะมากนะฮะประมาณ 16,000 กลิ่นทีนี้สารปรุงแต่งกลิ่นรสเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ในบุหรี่แต่อันนี้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งกินแล้วไม่เป็นไรแต่พอมาเจอไอ้สารเคมีหลายอย่างอื่นตัวละลายแล้วก็เจอไอ้ความร้อนจากบุหรี่ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นสารเคมีใหม่ขึ้นมาซึ่งเนี่ยเป็นอันตรายต่อปอดต่อร่างกายนะครับแล้วก็จำนวนมากก็ยังไม่รู้อันตรายเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่มันใหม่ประมาณ10ปีเศษที่ระบาดแม้ว่ามันจะออกมา 15-16 ปีก็ตามปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเรามันระบาดลงไปถึงโรงเรียนชั้นประถมการสำรวจอายุ 13-15 ปีมันเพิ่มขึ้น5เท่าจากเมื่อ7ปีก่อนนะฮะ7ปีก่อน 3.3% นะฮะแต่นี่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 17.6% แล้วก็ผู้ชายเนี่ยอายุ 13-15 เนี่ย 20% นะฮะผู้หญิง 15% นะฮะผู้หญิง 15% นี่น่ากลัวมากเพราะว่ารุ่นแม่เนี่ยสูบบุหรี่มวนเนี่ยเพียง 1.3% เพราะฉะนั้นถ้าเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าติดเนี่ยนะมันจะเลิกไม่ได้ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลักฐานมันพบแล้วว่ามันเลิกยากกว่าบุหรี่มวนเพราะว่ามันสูบสะดวกนะเติมได้สะดวกต่อเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกก็แนะนำหรือสภาพัฒน์ก็วิเคราะห์ว่าประเทศไทยเนี่ยห้ามนะดีแล้วแต่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็ถ้าจากบทเรียนในอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้วัยรุ่นในการรณรงค์กับวัยรุ่นเด็กมันต้องพูดกับเด็กเองนะฮะเราเนี่ยไม่ได้พูดภาษาเด็กต้องพวกเขาพูดกันเองนะฮะแล้วเขาเป็นคนไปออกแบบไปเตือนไปให้ความรู้เพื่อนเขาเองด้วยภาษาของเขาคาดหวังว่าเข้ามายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่ามันไม่รู้กันทั้งประเทศถ้าเราคิดว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยกว่าเราจะมาตรงนี้เราใช้เวลา50ปีนะฮะที่ว่าคนปฏิเสธทีนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันยากเพราะว่ามันไม่เหม็นแล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแล้วมันติดง่ายด้วยอันนี้คือความยากแต่ว่าอีกเรื่องอย่างที่บอกเรายังไงเราก็ต้องให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนแก่สังคมให้เยอะที่สุดส่วนตัวคิดว่าเด็กอย่างเดียวมันไม่พอนะต้องให้ความรู้ผู้ใหญ่ด้วยงั้นมันจะไม่มีใครไปดึงไปเบรกเขาเพราะว่าเขาไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้ที่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสูบไอ้น้ำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเลยไม่มีใครไปคอยเตือนคอยอะไรเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทำ